ันต้องเป็นตัวเองเป็นตัวเองให้มากที่สุดอย่าให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยไอ้นี่เฟกว่ะแล้ววันนึงพอเราไปเผยนิสัยจริงเขาก็จะรู้เขาก็โอ้ไอ้นี่สันดานไม่ดีไม่เอาแล้วไม่เหมือนวันสมัครใหม่ๆสำคัญกว่านั้นก็คือเรื่องความมงคลนี่สำคัญมากจำไว้นะมูเชื่อไหมสายมูนี่เชื่อไหมผมเชื่อพี่ผมเชื่อผมมูมานานแล้วทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามวันสมมติว่าวันนี้เองไปสัมภาษณ์วันจันทร์ใช่ไหมเองก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยวันนี้วันจันทร์เนี่ยสีฉลกของเราคือสีอะไรอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ขู่ด้วยนะเฮ้ยตัดเอาพี่นายสวัสดีสวัสดีครับพี่โอ้สบายดีเว้ยนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนสบายดีครับพี่สวัสดีครับพี่เจอกันนานเลยมาดูรถเนี่ยใช่พี่มาดูรถครับคุณอยากได้เลยพี่นี่แต่ว่ายังไม่มีเงินเลยคิดว่าเดี๋ยวจะไปหางานทำอ่ะพี่สมัครงานแล้วก็เอาเงินมาซื้อนี่แหละรีบๆนะเว้ยก็มีแค่ 2,500 คันเท่านั้นนะเว้ยแต่ว่าเมื่อกี้เห็นบอกจะไปสมัครงานอะไรเฮ้ยมีอะไรปรึกษาพี่ได้นะจริงป่ะพี่ผมกังวลเรื่องนี้มากเลยสมัครงานเนี่ยเพราะว่าผมเพิ่งเรียนจบไงพี่แล้วการไปสมัครงานเนี่ยผมไม่มีประสบการณ์แต่พี่อ่ะเปลี่ยนงานมาหลายที่แล้วพี่เล่าให้ผมฟังหน่อยว่ามันแบบดีหมดเลยไม่ดีตรงที่เปลี่ยนงานมาหลายที่พี่บอกให้ด้วยวิธีการสมัครงานเนี่ยที่สำคัญนะมันต้องเวลาสัมภาษณ์หรืออะไรเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยคือประเด็นสำคัญที่สุดคือมันต้องเป็นตัวเองเป็นตัวเองให้มากที่สุดอย่าให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยไอ้นี่เฟกว่ะแล้ววันนึงพอเราไปเผยนิสัยจริงเขาก็จะรู้เขาก็โอ้ไอ้นี่สันดานไม่ดีไม่เอาแล้วไม่เหมือนวันสมัครใหม่ๆสำคัญกว่านั้นก็คือเรื่องความมงคลนี่สำคัญมากจำไว้นะมูเชื่อไหมสายมูนี่เชื่อไหมผมเชื่อพี่ผมเชื่อผมมูมานานแล้วทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามวันสมมติว่าวันนี้เองไปสัมภาษณ์วันจันทร์ใช่ไหมเองก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยวันนี้วันจันทร์เนี่ยสีฉลกของเราคือสีอะไรเสื้อกางเกงรองเท้าต่างหูทรงผมมันต้องทำยังไงมันต้องมูไว้ให้ดีเลยคือเอาความเป็นมงคลเข้าไปบวกมันจะช่วยได้ของนี้มันก็ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะพี่พี่ทำมาแล้วจริงเหรอจริงดูพี่ดิทุกวันนี้พี่เป็นไงมันคงไหมล่ะได้พี่ขอบคุณมากนะพี่นายเดี๋ยวเจอกันขอให้เองโชคดีขอบคุณครับพี่มงคลนะอย่าเฟคให้เป็นตัวเองโอ้โหนี่มันคือบุคคลที่ได้ทำงานหน้าตาล่าเริงเชียวดีใจใช่ไหมนี่โอ้ยร้อนพี่ใจร้อยเฮ้ยเป็นไรเนี่ยเป็นไงบ้างสัมภาษณ์งานได้ทำที่ไหนเนี่ยเขาไม่รับผมพี่เฮ้ยทำไปได้ยังไงเองทำตามที่พี่บอกเปล่าทุกข้อพูดเป็นตัวเองป่ะเป็นตัวเองเฟกป่ะไม่เฟกป่ะเนี่ยไม่เฟกเสื้อเนี่ยพี่ดูดิปกติผมใส่แต่ขาวดำคลุมโทนเฮ้ยนี่มันมุกเอ้ยผมไปดูสีมงคลมาวันเสาร์สีม่วงเสน่ห์ดำอำนาจได้เอ้ยรองเท้าก็ได้นี่ว่ะทำไมเขาไม่รับเองวะผมจะไปรู้ได้ไงพี่ผมก็ทำตามที่พี่บอกทุกอย่างอ่ะเสื้อเสน่ห์กางเกงภูมิฐานรองเท้าบริสุทธิ์แจ่มใสถูกต้องกางเกงในผมยังมูเลยดูดิสีทองหายากนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่สัมภาษณ์ยังไงทำไมเขาไม่รับวะเอางี้ลองกับพี่ดิสมมุติว่าเองมาสมัครกับพี่ได้พี่ลองแบบเขาเลยที่เองไปเจอเขาเองทำไงเอาแบบเริ่มเดินเข้ามาเลยนะไปเริ่มเดินไปถึงนี่ใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆเนี่ยเอามาเลยเอามาเลยเรียบดิ1 2 3มาสวัสดีครับอันนี้น้องเต้นใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้ที่นัดสัมภาษณ์ใช่ไหมครับก็ใช่อะดิไม่นัดกูจะมาไงล่ะพี่ก็รู้นะครับว่านัดมาน้องทำไมถึงอยากทำงานที่นี่ล่ะแล้วพี่ยุ่งอะไรล่ะครับไม่ใช่พี่ไปถึงว่าแบบทำไมน้องถึงแบบเลือกที่ทำงานที่นี่ก็เงินมันดีก็มึงให้เงินเดือนเยอะถูกไหมล่ะถูกป่ะสตาร์ทก็หมื่นห้าหมื่นแปดมึงให้22,200นี่กูก็เลยหน้าเงินมาเอาเพราะกูจะซื้อมอเตอร์ไซค์โอเคโอเคอันนี้คือน้องจะมาสมัครตำแหน่งอะไรยังไงฮะนี่ไงพี่เรซูเม่เนี่ยให้กูทำทั้งคืนทำทำไมอ่ะมึงก็อ่านบ้างสิถามอย่างเดียวเลยล่ะคือเข้าใจแต่ว่าพี่อยากได้ยินจากปากน้องว่าน้องอยากเป็นตำแหน่งอะไรอ่ะถ้าอยากได้ยินจากปากนะดูปากดีๆนะครับผม CEO อ๋อสมัครเป็นหัวหน้าอืมเป็นหัวหน้าสบายเอ้ยมึงจะบ้าเหรอนี่มึงหัวหน้าเลยนะเว้ยก็มึงทำงานมึงจะเป็นลูกน้องตลอดหรือไงมึงถามกูพูดตรงๆกูจะไต่เต้าเป็น CEO กูสมัครก่อนเลยถ้าไม่ได้กูให้ลดลงมาโอเคแล้วน้องจบหรือยังแล้วมึงจบปะล่ะจบสิมึงจบครูก็จบไอ้เดี๋ยวใจเย็นครับพี่คือไม่ได้หมายความว่างั้นหมายถึงว่าน้องอ่ะเรียนจบหรือยังอ๋อก็เรียนจบแล้วสิถ้าไม่งั้นกูจะดันรถมาหางานทำทำไมกูว่ากอดพ่อแม่แดกต่อไปสิถ้ากูเรียนน่ะแบบนี้เลยใช่ป่ะใช่ครับพี่ผมก็เป็นตรงๆอย่างเงี้ยผมพูดถึงที่ผมคิดเลยมึงก็ตรงไปนี่เต้นกูบอกให้นะมึงพูดจาอย่างเงี้ยเขาปล่อยให้กลับมาการครบ32ก็ดีหนาแล้วโอ้ยไปงั้นผมทำงานกับพี่ได้ไหมเนี่ยเต็มโอเคเริ่มงานพรุ่งนี้เลยนี่พี่พูดก็ได้ยินครับพี่บอกว่าเต็มขอบคุณครับเจ้านายพรุ่งนี้ผมเริ่มงานเลยครับเริ่มงานอะไรรับผมแล้วพี่เนาะเต็ม
โอเค8โมง8โมงเช้าผมนั่งรถเมล์ไม่ยินที่กูพูดป่ะเนี่ยนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับอาจารย์และเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับอาจารย์ยิ่งกว่าหาเห็บเป็นครูต้องสอนเด็กๆดูแลจบ